หญิงแย่เหยียบบ้านหมอสองในรอบ7ปีขอบคุณอดีตสามียังเปิดประตูต้อนรับถือเป็นอีกโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นหลังหญิงแย้ได้เผยคลิปขณะไปร่วมงานปาร์ตี้ริมสระที่บ้านของอดีตสามีหมอสองหรือนพรัตน์รัตนวราหะแล้วได้ถ่ายโมเมนต์เป็นช่วงๆมาฝากแฟนๆผ่าน TikTok โดยในคลิปเธอตั้งชื่อว่าคอนเทนต์มาบ้านแฟนเก่าโดยเปิดคลิปมาที่หน้าหมอสองแล้วบอกว่าได้คอนเทนต์กลับบ้านได้ซึ่งหมอสองก็แซวกลับว่าจ่ายค่าคอนเทนต์มาด้วยนอกจากนี้หญิงแย้ยังเล่าว่าเป็นการกลับมาบ้านหมอสองในรอบ 6-7 ปีบ้านยังหลังใหญ่โตมโหฬารเหมือนเดิมพร้อมกันนี้ยังถ่ายบรรยากาศในงานปาร์ตี้ริมสระที่มีเพื่อนๆคนสนิทของหมอสองมาร่วมมากมายแต่เป็นกันเองและหญิงแย้ได้ขอบคุณพี่หมอที่ยังเปิดบ้านต้อนรับเธอ